สวัสดีครับพบกับผมธนพลทรัพย์กรานนท์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารจากอังกฤษให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่วันจันทร์ที่30กันยายน2019ครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีเตะกันคู่เดียวนะครับโดดๆเลยนะครับเป็นเกมวันอาทิตย์เลสเตอร์เจอกับนิวคาสเซิลครับเล่นที่ King Power Stadium นะครับโดยที่มาเตะคู่โดดเนี่ยก็ทำให้มันได้รับความสนใจจากแฟนๆมากขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับก็เลยต้องเน้นไปที่คู่นี้นะครับผมไปดูเรื่องที่สนามด้วยนะครับวันเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าฝนตกเยอะนะครับเปียกพอสมควรเลยเพราะว่าไปถึงเนี่ยก็เรียกแท็กซี่ไปแต่ว่าแท็กซี่มันไปไม่ถึงสนามมันบอกว่ารถติดก็เลยให้ผมลงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เดินต่อก็เปียกนิดๆหน่อยๆนะครับพอสมควรไม่นิดหน่อยนะฮะเมื่อไปถึงก็เช็ครายชื่อตัวผู้เล่นนะครับออกมาก็ถือว่าพลิกโผนิดๆคือจิ้งจอกไม่มีเจมส์แมดดิสันกองกลางตัวรุกซึ่งบาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นนะครับคือก่อนเกมก็มีการเช็คความฟิตนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วเบรนแดนโรเจอร์สไม่เสี่ยงใช้งานนะครับคือมองว่าไม่ฟิตพอเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่านะครับไม่มีแมดดิสันเลสเตอร์เลยใช้เดนิสแพรตนะครับลงมาเล่นกองกลางแทนตัวใหม่ที่เพิ่งจะซื้อเข้ามาส่วนตำแหน่งอื่นๆค่อนข้างจะปึกนะครับอยู่กันครบไม่ได้มีใครขาดหายไปมีอโยเซ่เปเรสกองกลางตัวลุกหรือว่าเล่นกองหน้าก็ได้นะวันนี้เจอทีมเก่านะครับเพราะว่าปีที่แล้วแกอยู่นิวคาสเซิลอยู่ ส่วนฝั่งสาริกาดงนิวคาสเซิลนี่มาเยือนวันนี้มีการพลิกโผพอสมควรเหมือนกันนะครับในการจัดทีมสตีฟบรูซไม่รู้อารมณ์ไหนนะครับใช้4-4-2เลยนะครับคือปกติเขามักจะใช้ระบบ5-4-1คือยัด3เซนเตอร์แล้วหน้าเป้ามีตัวเดียวคือโจเอลลินตันแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยสตีฟบรูซเอาเซนเตอร์ออกไปคนนึงแล้วก็ยัดเป็นหน้าคู่ไปนะครับเลือกโยชิโนริมุโตะมาเล่นคู่กับโจเอลลินตันเป็น4-4-2ธรรมชาติเลยนะครับผมเห็นรายชื่อแล้วผมว่าน่าจะสนุกก่อนเกมนะเพราะว่าเลสเตอร์ขาดแมดิสันเนี่ยทำให้พลังในแนวรุกมันก็ลดประสิทธิภาพลงพอเล่นกันช่วงแรกๆนะครับเกมสูสีเลสเตอร์ไม่ได้เหนือกว่านิวคาสเซิลมากนักนะครับคือสาริกาดงสู้ได้นะครับแต่ว่ามันมาจุดสำคัญก็คือจังหวะที่นิวคาสเซิลไปเมอร์นะครับเลสเตอร์เนี่ยอโยเซ่จ่ายให้กับลิคาโดเปเรราจะเลี้ยงเป็นแบ็คขวานะครับเติมขึ้นมาเลี้ยงแล้วก็ลากเข้าไปถึงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงโอยิงดีมากยิงด้วยซ้ายด้วยนะครับเสียบมุมเข้าไปเลย 1-0 นะครับจากเกมที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับกลายเป็นเลสเตอร์มาขึ้นนำนะครับแล้วก็พอขึ้นนำจังหวะนั้นปุ๊บพวกเขาก็มั่นใจแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังยิงประตู2ไม่ได้กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์สำคัญก็คือนิวคาสเซิลมาเหลือ10ตัวนะครับไอแซคเฮเดนไปเสียบหน้าเกลียดแบบโอ้โหคือคุณเข้าสกัดแบบนี้ก็ต้องโดนใบแดงนะครับแล้วก็เคล็กคอร์สันก็โดนแจกใบแดงไล่ออกทันทีเป็นใบแดงโดยตรงเลยนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกทำให้นิวคาสเซิลเหลือ10ตัวถึงตรงนั้นนี่บอกเลยว่าโอกาสที่จะกลับมายากจริงเนื่องจากว่า1เลยสกอร์คุณตามหลังด้วย2คือตัวคุณเหลือน้อยกว่านะครับซิฟรูสทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากเปลี่ยนอามุโตะออกแล้วก็ส่งกีซงยองนะครับลงไปเล่นกองกลางแทนผมกะแล้วว่าครึ่งหลังลงมาเนี่ยนิวคาสเซิลน่าจะโดนเพิ่มแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายต้องบอกไว้ว่าเละด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเลสเตอร์รัวเพิ่มอีก4เม็ดรวดนะครับเรียกได้ว่าไม่ไว้หน้าเลยนะครับคือมีโอกาสปุ๊บทำได้เจมี่วาร์ดี้อย่างนี้นะครับซัดเข้าไปคนเดียว2เม็ดเลยนะครับเรียกว่าทำเอานิวคาสเซิลนี่แพ้แบบย่อยยับน่าเกลียดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมของแฟนนิวคาสเซิลนะคือวันนี้เมื่อวานเนี่ยพวกเขาแพ้สบายแต่ว่าท้ายเกมอ่ะแฟนยังร้องเพลงเฮฮากันอยู่คือเหมือนกับว่าเขายังพร้อมให้กำลังใจทีมยังพร้อมหนุนหลังทีมนะครับต่อให้ทีมจะเล่นไม่มีทรงไม่มีสภาพแค่ไหนก็ตามนะครับขณะที่เลสเตอร์เนี่ยชนะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเติมความมั่นใจอย่างมหาศาลเลยนะครับทำให้พวกเขายังรั้งอันดับ3ต่อมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเต็มตัวนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็เกมต่อไปเนี่ยสัปดาห์หน้าเลสเตอร์จะออกไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยนะครับคือหงแดงนี่ก็กำลังฮอตนะครับชนะมา7นัดรวดส่วนเลสเตอร์นี่ก็มาแรงเช่นกันนะครับอยู่ในอันดับ3นะครับดูแล้วน่าจะสนุกอ่ะโอเคนะก็เป็นผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้มาข้ามาดูวันนี้บ้างเป็นเกมคู่สุดท้ายของนัดที่7นะครับแมนยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรียกว่าคู่อริเป็นคู่กัดนะครับ
เคยครองความยิ่งใหญ่สลับกันนะครับในช่วงปลายๆ90ต่อยุคต้นๆ2000นะครับคือ2เนี่ยสลับ2ทีมเนี่ยสลับกันได้แชมป์ตลอดนะครับเดี๋ยวแมนยูเดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวอาร์เซนอลเดี๋ยวแมนยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่ต้องกล่าวถึงนะครับอย่างเช่นมาโอเวอร์มาสที่เคยบุกไปยิงที่โอลด์แทรฟฟอร์ดมีส่วนทำให้อาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็จะมีอย่างลอยคีนกับปาทริกเวล่าคู่นี้ก็เปิดฉากซัดกันประจำนะครับมีฉากกันตลอดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสตาร์ทบินนะครับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนี่เคยหงุดหงิดจากเกมที่เจออาร์เซนอลเนี่ยทีมเล่นไม่ดีแล้วก็ไปเตะรองเท้าสตาร์ทไปโดนคิ้วไปได้เดวิดแบ็คแฮมคิ้วแตกนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความบาดหมางที่ทำให้ภายหลังเนี่ยแบ็คแฮมต้องย้ายทีมนะครับแล้วก็มีอย่างเกมที่อาร์เซนอลโดนแมนยูไนเต็ดล่อเป้าไป 8-2 นะครับวันนั้นอาร์เซนเวนเกอร์นี่โดนไล่ออกด้วยนะครับแล้วก็ไปยืนกลางนะครับคือเรียกได้ว่ามันมีความหลังกันมาตลอดนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นระหว่างทั้งสองทีมนะครับแมนยูเนี่ยเคยขายตัวอย่างมิเคลซิเวสแล้วก็แดนนี่เวลเบกไปให้อาร์เซนอลนะครับในทางกับการอาร์เซนอลขายโรบินฟานเบอร์ซี่ไปให้แมนยูไนเต็ดนะครับแล้วฟานเบอร์ซี่ย้ายมาอยู่แมนยูแล้วทำให้ปีศาจแดงได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยตอนนั้นนี่คือต้องบอกว่าแฟนปืนใหญ่นี่โอ้โหแทบจะทนไม่ได้มันโกรธแค้นมากนะครับโรบี้วีทำไมทำอย่างนี้นะครับคือเรื่องวันเนี่ยช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องราวให้พูดถึงมาตลอดนะครับสำหรับ2ทีมนี้เพียงแต่ว่ายุคเนี่ยประมาณ5ปีหลังเนี่ยทั้ง2ทีมก็แผ่วลงไปนะครับผลงานไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่ได้แย่งชิงแชมป์อะไรกันแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมกันทั้งคู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมวันนี้ทีมไหนจะเรียกความมั่นใจกลับมาคืออาร์เซนอลอันดับดีกว่าแต่ว่าออกมาเยือนเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายส่วนแมนยูไนเต็ดก็มีปัญหาเพราะว่าขาดตัวเยอะเหลือเกินนะครับปอปอกบานนี่ยังไม่รู้จะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ที่ไม่ได้แน่ๆคืออย่างมาร์คซิยาลแรดฟอร์ดพวกเนี้ยเล่นไม่ได้นะครับกองหน้านี่อาจจะต้องใช้เมสันกรีนฮูดนะครับถือว่าไม่พร้อมเลยนะครับสำหรับแมนยูไนเต็ดฝั่งอาร์เซนอลก็จะขาดอเล็กซองลากาแซตเหมือนเดิมนะครับที่เจ็บแต่ว่ากองหลังก็ได้คาร์ลัมเชมเบอร์มานะครับน่าจะทำให้แนวรับไว้ใจได้มากขึ้นคาร์ลัมเชมเบอร์ล็อบโฮลดิ้งพวกนี้นะครับน่าจะดูดีกว่าอย่างพวกเอ็นเซนเมนแลนไนพวกนี้นะครับถือว่าสูสีนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงว่าผลจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ